สวัสดีครับทุกท่านครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมที่บ้านดวนใหญ่ตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับบ้านดวนใหญ่หมู่บ้านนี้มีความเจริญทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูสองข้างทางสองฝั่งถนนที่วิ่งผ่ากลางหมู่บ้านนะครับมีร้านค้าร้านรวงนะครับเยอะมากๆนะครับมีความเจริญดีมากเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูร้านค้านะครับหมู่บ้านนี้บ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับหมู่บ้านนี้เป็นเมืองเก่าก็ว่าได้นะครับเมืองเก่าเมืองศรีนครลำดวนหรือว่าเมืองศรีสะเกษเก่านั่นเองนะครับจังหวัดศรีสะเกษแรกเริ่มนะครับเดิมทีตามประวัตินะครับตั้งอยู่ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่บ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับนำพาทุกท่านไปกราบไหว้พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนหรือว่าตากระจักหรือว่าจะเรียกว่าตาไกรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมทุกท่านขับรถชมถนนภายในหมู่บ้านชมบรรยากาศของบ้านดวนใหญ่กันก่อนนะครับที่นี่คือบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับเลี้ยวทางโค้งไปบริเวณนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับนู่นนะครับเห็นยอดชัดนะครับก็เป็นวัดนั่นเองนะครับที่นี่คือบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกราบไหว้ตากระจะหรือว่าตาไกรนะครับหรือว่าพญาไกรภักดีศรีนครลำดวนนะครับมาถึงแล้วนะครับและนี่ก็เป็นรูปปั้นนะครับของพญาไกรภักดีศรีนครลำดวนนะครับเดิมชื่อว่าตากระจะหรือว่าตาไกรนะครับเป็นหัวหน้าชาวเขมรป่าดงแห่งหมู่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนนะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมเมืองขุขันพญาไกรภักดีศรีนครลำดวนหรือว่าตากระจะนะครับตากระจะมีน้องชายชื่อเสียงขันทั้งสองพี่น้องมีความเก่งกล้าทางเวทมนต์คาถาอาคมทางไสยศาสตร์อยู่ยงคงกระพันลือเรื่องเป็นที่รู้จักในกลุ่มหัวหน้าชาวเขมรป่าดงด้วยกันโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในวิชาคดศาสตร์ใช้ในการจับช้างป่ามาฝึกใช้งานและสามารถสื่อภาษากับช้างได้ฝึกปรือมาเป็นอย่างดีและนี่ก็คือเป็นสารหลักของหมู่บ้านดวนใหญ่นะครับเป็นรูปปั้นมีเป็นรูปปั้นไม้คู่กันนะครับน่าจะเป็นสารหลักของหมู่บ้านเลยนะครับนี่ก็คือด้านหลังของพญาไกรภักดีศรีนครลำดวนหรือว่าตากระจะนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับตากระจะนะครับมีวิชาอาคมโดยนะครับโดยในวิชาคดศาสตร์นั้นใช้ในการจับช้างป่ามาฝึกเพื่อใช้งานนะครับ